วัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับหมอคะน้ำผึ้งมีข้อสงสัยนะคะคือคนที่น้ำผึ้งรู้จักบางคนเนี่ยนะคะที่เขามีอายุมากๆนะคะแต่ว่าเขากลับมีอาการทางสายตาคือสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นนี่มันคืออะไรคะหาสายตาสั้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมากพบในเด็กนะครับเนื่องจากเด็กมีการใช้สายตาที่มากนะครับร่วมกับคำพันสายตาสั้นนะครับส่วนในคนที่อายุมากขึ้นมีสายตาสั้นขึ้นก็พบได้นะครับส่วนใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพดวงตานะครับดวงตามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นมีโรคต้อกระจกนะครับหรืออาจจะเกิดจากมีโรคประจำตัวเช่นพวกเบาหวานนะครับหรือดวงตามีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีกระจกตาโก่งขึ้นรวมทั้งอาจจะเกิดจากการเพ่งค้างด้วยนะครับแต่งั้นนอกจากปัญหาสุขภาพดวงตาแล้วการวัดสายตาก็มีส่วนสำคัญนะครับควรได้รับการวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ระบบการวัดสายตาที่แม่นยำถูกต้องนะครับเช่นระบบวัดสายตา Acuity20 นะครับซึ่งว่าจะได้ทำให้ค่าสายตาที่วัดได้แม่นยำถูกต้องรวมทั้งทำให้แว่นที่ได้สวมใส่สบายด้วยนะครับถ้าเป็นผมมีอาการสายตาสั้นนะครับผมคงต้องเข้าข้างตัวเองครับว่าอายุผมยังน้อยอยู่มองโลกถึงแค่ดีมากเลยเนาะครับโอ้คุณหมอเองเนี่ยนะก็แนะนำอะไรให้กับเราเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยขอบคุณคุณหมอค่ะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับแต่จะว่าไปครับพอได้ฟังที่คุณหมอเล่าแล้วก็แอบมีความกังวลใจเหมือนกันไหนๆก็เดินทางมาที่นี่แล้วผมว่าถือโอกาสตรวจสุขภาพดวงตาสักหน่อยก็ดีนะครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ